จ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายสักการะพระพุทธประทีปวโรทัยประธานพระวิหารพระอัฐิพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์แล้วบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานและสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายเครื่องสักการะเป็นมุทิตาแก่เจ้าประคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเฝ้าถวายสักการะในการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะเรามาย้อนกลับไปดูภารกิจครั้งแรกของเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีกันนะคะหวังว่าทุกท่านคงรับชมด้วยความสุขนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ